ส่วนใหญ่เนี่ยชอบพูดคำศัพท์หรือว่ามีการพูดออกเสียงนะอย่างคำว่าช้างเราอ่าน elephant 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 คือเราอ่านบางคนก็ elephant บางคน eleven eleven ปกติเวลาคนไทยพูด elephant คนไทยพูดว่า elephant eleven elephant แต่ออกเสียงไม่ถูกที่ถูกต้องคือ elephant 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 ดูปากนิชานะคะ elephant that was good that was good okay yeah yeah alright what is the next word คราวนี้จะเป็นเกี่ยวกับกึ่งอาหารแล้ว salmon oh ปลาใช่ไหมปลา salmon okay okay คำนี้ยากเพราะว่ามีตัว l ใช่ไหม s a l m o n แต่อย่าพูดตัว lอย่าพูดตัว L อย่าพูดตัว L อย่างนั้นก็ต้องอ่านว่าออกเสียงถ้าอย่าพูดส่วน L ออกเสียงคือ salmon it's pretty good salmon oh salmon ใช่ออกเสียงประเทศอเมริกาคือบ้านเรา salmon บ้านเราก็อ่านก็เฮ้ยสเต็กปลา salmon ต่อมาคำว่า lion lion ก็เสียงตก lion เออใช่ lion คือออกเสียงไทยอ้าวผิดเหรอไม่ผิดแต่ไม่เก่งโอเคไม่เก่งเพราะว่าถ้าคุณไปประเทศอเมริกาแล้วก็คุณพูดว่า lion คนอเมริกาจะเข้าใจแต่จริงๆออกเสียงคือ lion ไม่ใช่ lion ไม่ใช่ lion lion จริงๆ yeah that's better yeah โอเคอ่ะต่อมา leopard this one is very important เสือดาวคนไทยส่วนใหญ่อ่ะพูดว่า leopard leopard แต่ไม่ใช่ leopard ผมรู้ว่าดูแบบ leopard แต่ออกเสียงคือ leopard leopard โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหมือนไม่คำมา no leopard no it looks on the paper it looks like leopard yeah แต่ไม่ใช่คือ leopard leopard ทำไมไม่รู้แล้วเปิดโอเคหลังจากผ่านคำว่าลีโอพาร์ดไปแล้วนะคราวนี้เราไปหนึ่งคำครับคือคำว่าโดฟโอเคนกพิราบโอเค so this is important because dove or dove there are two meanings มีความหมายสองความหมายแล้วก็มีออกเสียงสองออกเสียงสองแบบสองแบบโอเคโอเค thank you yeah so the first one is dove dove okay and that isis nok pilab nok pilab yeah so meaning that is the oxian ku dove right nok pilab number 2 is dove is the past tense of dive past tense of dive dive when you dive into the pool into the swimming pool แล้วมันกระโดดลงน้ำนี่ฮะกระโดดลงน้ำอย่างนี้อ๋อ so the past tense is dove so you could say I dove into the pool 10 minutes ago so when you are talking about the bird dove when you are talking about swimming dove that's right yeah dove okay